สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Arc Legend นั่นเองสำหรับเกมนี้นะครับก็เปิดทดสอบรอบใหม่อีกแล้วนะฮะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเปิด Open Beta ตอนไหนนะตัวเกมเนี่ยจะมาในแนว RPG จัดทีมต่อสู้นะครับส่วนบรรยากาศเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าภาพเกมมันค่อนข้างสวยเห็นปะนี่ฮะสวยมากๆนะครับผมเวลาในส่วนของการต่อสู้ก็โอเคมากๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของตรงเกมผมจะมีโค้ดมาให้ด้วยนะครับซึ่งจะอยู่ใต้คลิปนะในส่วนการเติมโค้ดนะครับให้เราเข้ามาที่ขีด3ขีดด้านบนตรงนี้นะฮะด้านขวามือเนาะกดเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่ตรงรีดีมตรงนี้นะครับแล้วเอาโค้ดที่ได้เนี่ยมาใส่เข้าไปนะตัวเกมก็จะมีการแจกของต่างๆมาให้กับเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ลืมบอกไปนะครับตั้งค่าเนี่ยจะอยู่ตรงเซตติ้งตรงนี้นะให้เรามาปรับได้เลยเนี่ยฮะก็มาปรับพวกกราฟิกนะครับแล้วก็เฟรมเรทนะปรับได้ถึง60เฟรมด้วยกันนะครับ resolution ก็ระดับ high นะครับกราฟิกก็จะเป็น extreme เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนนะครับว่าจะปรับได้ดีแค่ไหนนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในส่วนการต่อสู้ครับบรรยากาศรอบเมืองเนี่ยก็จากที่ผมลองเล่นผมยังไม่เห็นว่าจะมีใครนะยังไม่ได้เจอคนอื่นนะครับผมแต่ว่าเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับให้เราแบบว่ามาพูดคุยกับคนอื่นๆได้นะครับเนี่ยมันจะมีบวกเป็นเวิร์มเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เป็นแคลนนะครับแบ่งได้เนาะประมาณนี้นะครับนะมันก็เป็นออนไลน์นั่นแหละแต่ว่าคือไม่เจอใครในเมืองนะครับแล้วก็ในส่วนของการเข้าไปเริ่มเล่นต่อสู้นะครับก็เนี่ยมันจะมีเมนูตรงนี้ครับมีซิตี้นะครับแล้วก็มีอาชีพตรงนี้ครับผมเป็นแบบเหมือนเรือเหาะนะครับเนี่ยให้เราขึ้นมานะแล้วก็สามารถที่จะมาเปิดกาชาจากตรงนี้ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ไปดูบรรยากาศในส่วนของการต่อสู้กันก่อนนะครับผมกดเข้ามาตรงนี้นะครับมันจะมีเควสนะด้านซ้ายของจอนะครับคล้ายๆกับเกม MMO เลยนะครับกดปุ๊บมันก็จะวิ่งไปครับรับเควสอัตโนมัติแล้วก็เราก็มากดทอล์กตรงนี้ครับเพื่อที่จะพูดคุยเควสนะครับผมตัวละครก็หน้าตาเหมือนแบบตัวละครพวกดิสนีย์อะไรประมาณนั้นเนาะนะครับเดี๋ยวกดคุยไปนี่ฮะวิ่งมานะครับโอเคนี่มันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นไฟท์เนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปต่อสู้นั่นเองนะครับก็กดไปเลยนี่ครับเวลาเข้าไปต่อสู้ก็จะต้องใช้ energy เนาะนะครับด้านบนจะมีบอกนะครับส่วนเนี้ยจะเป็นของรางวัลที่เราสามารถกดรับได้เห็นไหมเวลาที่เราต่อสู้นะครับได้เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเต็มขึ้นมานะครับประมาณนี้กดเข้าไปสู้เลยนะครับพอเข้ามาหน้านี้เนี่ยเขาจะให้เราทำการจัดทีมลงไปครับว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนลงแทนตัวไหนยังไงนะครับผมก็ลองเลือกดูนะ เดี๋ยวผมจะเลือกตัวไหนดีนะมันก็จริงๆเนี่ยพวกนี้ก็ดีแล้วนะครับส่วนตัวอื่นก็จะเป็นตัวซ้ำมาเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาแทนตัวนี้ด้วยดีกว่าเอาเป็นนี่มาแทนตัวนี้นะครับเอาวางลงไปนะครับเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นด้วยนะครับถ้าวางได้เพิ่มเติมจะดีมากนะแต่ว่ามันวางได้แค่5ตัวไงนะครับมากดไปเลยละกันนะครับมันจะมีในส่วนของแบบพวกแพ้ทางการด้วยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะนี่เข้ามาแล้วบรรยากาศการต่อสู้จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีปุ่มออโต้ตรงนี้ให้เรากดนะฮะออโต้ในที่นี้ก็คือเป็นออโต้สกิลนะครับตัวละครมันจะใช้สกิลอัตโนมัติแต่ถ้าเราปิดออโต้ไว้นะครับเราต้องมากดใช้สกิลเองเนี่ยแบบนี้เห็นไหมฮะเขาจะมีคัตซีนแบบนี้มาให้เราดูครับดูดิภาพสวยเลยนะเนี่ยครับกดใช้อีกปึ๊บจัดไปเพื่อนนี่อ๋อดูเป็นฮะสุดยอดนะเดี๋ยวผมกดออโต้ก่อนละกันนะครับมันจะได้ใช้สกิลอัตโนมัติไปเลยนะฮะนี่ครับในส่วนของมุมกล้องตรงนี้เราสามารถหมุนได้นะเวลาที่เราต่อสู้นะเรียบร้อยครับผมผ่านแล้วนี่ก็จะได้ของรางวัลมานะครับประมาณนี้นี่คือในส่วนของตัวบรรยากาศเกมเพลย์นะครับโอเคปึ๊บแล้วก็ทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของด้านบนกันนะครับบนเรือเนาะนะครับกดขึ้นมาปึ๊บมันก็จะมีในส่วนของเมนูตามนี้นะครับเนี่ยเมนูอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแบบไปเปิดกาชาหาตัวละครกันนะครับส่วนไอ้พวกเนี้ยนะฮะลองกดเข้ามาดูนะครับเขาก็จะแบบเป็นเหมือนให้เรามาย่อยตัวละครนะอันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ของรางวัลมานะครับประมาณนี้นะเป็นการรีเซ็ตนะครับผมแล้วก็ต่อมาอันนี้นะครับกดเข้ามาดูนะครับก็จะเป็นพวกร้านค้าขายของอ่ะเราสามารถที่จะเอาเพชรนะครับมาซื้อของในนี้ได้หรือว่าจะใช้เงินตรงนี้ก็ได้นะครับมาซื้อนะมันจะมีขายอยู่นะครับนี่ครับปึ๊บเห็นไหมแล้วก็ใช้แต้มอะไรต่างๆตรงนี้นะครับมาแลกซื้อในส่วนของพวกตั๋วอะไรพวกนี้ด้วยนะเนี่ยครับมีแบบเสพตัวละครด้วยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดกาชากันดีกว่านะครับจ
จัดไปนี่กาชาก็จะมีทั้งหมด3ตู้นะครับเนี่ยตู้แรกคือตู้นี้นะครับตู้2จะเป็นตู้นี้นะแล้วก็ตู้3ก็จะเป็นตู้นี้นะครับผมจะมีตั๋วอยู่นะครับก็คือตู้นี้นะเนี่ยมีทั้งหมด12ตั๋วด้วยกันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกัน10ตั๋วแล้วกันนะมาจัดไปปึ๊บนี่ฮะมาแววแล้วก็กดค้างนะตรงนี้ปึ๊บค้างทีนึงแล้วก็ปล่อยครับผมนี่มาแล้วเฮ้ยมีสีทองด้วยอันนี้ต้องเป็นตัวละครระดับดีแน่นอนนะครับตัวหนึ่งที่ออกมานะมีสีม่วงด้วยนะครับนี่เขาจะมาจอดตรงนี้ปึ๊บมาแล้วจ้านี่ครับตัวละครตัวแรกที่ได้มาใหม่ครับนี่เป็นไงดูภาพดิเขาท่าว่ะนะครับเอ้ยแต่ผมลืมลบไอ้เจ้าตรงนี้ออกนะแบบผมตั้งค่าจอยสติ๊กไงนะครับบนโปรแกรมจำลองเนาะมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์มาโอเคเอ้ยนี่ก็ตัวใหม่เหรอว้าวโอเคครับนี่เป็นระดับสีม่วงนะอันนี้จะเป็นตัวซ้ำนะครับเพราะว่าผมมีแล้วผมจำได้โอเคปึ๊บจัดไปครับโอ้โหได้มาอีกตัวนี้นี่ระดับ A เหมือนกันเฮ้ยสีม่วงเยอะว่ะอ้าวนึกว่าจะมีสีส้มนะครับที่ไหนได้นะไม่มีเว้ยมีแต่สีม่วงนะครับก็จะเป็นตัวใหม่ส่วนตัวซ้ำๆอะไรมาที่เป็น3ดาวและพวกนี้นะครับเขาก็จะไม่ได้แนะนำเรานะครับผมโอเคทีนี้ก็อันนี้น่าจะเปิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันนะฮะกดตรงนี้ดิเขาบอกว่าจะต้องใช้ไดมอนด์ทั้งหมด750ครับจัดดินี่ฮะเปิดไปมาลองดูดิจะมีตัวละครหน้าตู้หรือเปล่านะมาแล้วครับก็กดค้างเหมือนเดิมแล้วก็ปล่อยเลยเพื่อนปึ๊บอู้มาแล้วจ้าแต่รู้สึกจะมีแต่สีม่วงนะเนี้ยโอเคครับมาอีกแล้วครับตัวซ้ำโอ้โหอะไรวะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะในส่วนของการเปิดกาชานะครับผมต่อมานะครับตัวเกมก็จะมีพวกอันนี้นะเอาไซส์นะครับลืมให้ดูนะครับตัวนี้นะอีกจะเป็นเมนูหนึ่งนะครับผมเนี่ยเข้ามาตรงนี้ก็คือเขาจะให้เหมือนแบบเราไปต่อสู้กับบอสอะนะครับเนี่ยไปหาของนะนี่ครับมันจะมีให้เราเลือกต่อสู้อยู่นะฮะเนี่ยหาอะไรพวกนี้ละบ้างนะครับเอาไว้เพิ่มความสามารถให้กับตัวละครได้แต่ว่าผมลองไปสู้แล้วยังสู้ไม่ไหวนะครับงั้นก็เอาไว้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็มาแนะนำให้ดูเฉยๆนะครับทีนี้ตัวละครที่เราได้มาเนี่ยนะครับเราก็กดเข้ามาดูตรงฮีโร่ตรงนี้เนาะนะครับโอเคตัวนี้ได้มาใหม่นะครับเนี่ยจะอยู่ด้านล่างๆนะครับผมก็ลองมาดูแล้วก็เลือกนะครับสมมติผมเลือกตัวนี้สามารถที่จะทำการอัปเกรดได้นะครับโดยการกดเข้ามาตรงนี้นะปึ๊บนี่ฮะแล้วก็ใช้พวกนี้นะครับในการอัปเกรดไหมเลเวลมันก็จะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มดาวได้นะถ้าเกิดว่ามีเศษชิ้นส่วนของตัวละครมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเทรนได้นะครับเนี่ยใส่ของอะไรเข้าไปนะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่มันแบบซ้ำๆเยอะๆมาแล้วนะครับจะได้แบบเพิ่มดาวให้ดูนะครับตัวไหนวะตัวนี้ก็น่าจะได้นะเออเนี่ยสามตัวแล้วลองดูดิเนี่ยครับกดเข้ามาดูเห็นไหมมันจะขึ้นคำว่าสตาร์ตรงนี้นะครับก็กดเข้ามาแล้วก็มาทำการเพิ่มครับผมจัดไปฮะนี่ปุ่มแล้วก็เงินครับ 10,000 นะครับผมแล้วก็จัดไปกดเลยนี่เห็นไหมฮะแล้วก็เพิ่มได้แล้วเรียบร้อยครับจาก4ดาวก็จะกลายเป็น5ดาวนะครับและสังเกตว่าสกิลเนี่ยจะมีการปลดล็อกเพิ่มเติมด้วยนะครับไอ้ตรงสกิลเนี่ยเราก็มาทำการอัปเกรดได้นะนี่ครับเห็นป่ะมันจะมีสกิลพอยต์บอกอยู่นะครับว่าจะอัปเกรดเท่าไหร่ยังไงโอเคแล้วก็มีในส่วนตรงนี้ครับเนี่ยใส่เข้าไปนะใส่พวกนี้นะครับอัพแรงเพิ่มเติมนะครับผมตัวไหนที่มันอัพได้วะเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้เป็นใส่อาวุธนะครับนี่ฮะเห็นไหมแล้วก็กดเลือกใส่ได้นะครับนี่ใส่ให้เขาปึ๊บอาวุธก็สามารถอัปเกรดได้นะครับโอเคเนี่ยใส่ไปปึ๊บเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมใส่ให้ดูแบบคร่าวๆนะในส่วนการอัปเกรดก็กดเข้ามาตรงอัปเกรดแล้วก็ทำการอัพได้นะครับโดยการใช้เงินเห็นไหมลองดูฮะอัปเกรดเลเวลปึ๊บเข้าไปเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งแล้วนะครับประมาณนี้นะนะครับเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าเนาะกระเป๋าก็คือกระเป๋าอะนะครับว่าเข้ามาดูว่ามันมีอะไรในกระเป๋าเราแค่นั้นเองนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นพวกเควสนะครับความสำเร็จต่างๆนะก็มากดรับได้เลยนะครับนี่เห็นป่ะแล้วสังเกตนะครับได้ไดมอนด์มาด้วยนี่ฮะโอเคนี่ครับโอ้โหของแจกเยอะเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าตอนช่วงเปิด Open Beta จะแจกประมาณนี้หรือเปล่านะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นแกลเลอรี่ครับผมเราสามารถกดเลื่อนดูได้นะแบบนี้นะครับแล้วก็กดโกเข้าไปดูนะครับตัวละครที่เราได้มาใหม่เนี่ยนะฮะ
เรากดปุ๊บเข้ามาแล้วก็มากดตรงรูปของขวัญตรงนี้เพื่อที่จะมาเนี่ยครับรับไดมอนด์เพิ่มเติมได้นะครับนี่อันนี้ก็คือหน้าตาตัวละครแต่ละตัวเนาะนะครับมีตัวละครอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่จะให้เรามาเปิดหากันนะครับนี่ดูเหมือนตัวละครดิสนีย์เลยว่ะพวกตัวการ์ตูนน่ะดูดิเห็นไหมทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับว้าวโอ้ระดับแบบระดับ S สีแดงเลยนะอันเนี้ยต่อมาก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับเนี่ยเมนูอันนี้นะครับกดเข้ามาดูก็จะเป็นพวกความสำเร็จต่างๆถ้าเรามากดรับของรางวัลได้นะเช่นเดียวกันนะครับนี่อันนี้เราผ่านแล้วนะแล้วก็มากดรับได้เลยประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะส่วนต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับ achievement นะครับผมนั่นแหละก็เหมือนกันนะครับก็มากดรับของรางวัล นะครับอันไหนที่เราทำสำเร็จแล้วนะนี่กดเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยผมโอเคนะครับมีมาให้เรารับเรื่อยๆนะนะครับโอเคก็ในส่วนของเกมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงก็ใครที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะโหลดมาลองเล่นได้นะครับลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเนาะตัวเกมต้องบอกเลยว่าภาพสวยจริงๆนะครับค่อนข้างน่าเล่นมากๆถ้าเกิดมันเปิด Open Beta แล้วก็มา Stone High เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ทราบอีกครั้งหนึ่งละกันเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับไว้ค่อยมาเจอกันอีกทีนึงนะครับผมผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไปแล้วจ้ะสำหรับคลิปนี้นะบ๊ายบายครับสวัสดีทุกคนครับ